มีเรื่องแปลกๆร้อนๆมาเล่าให้ฟังมีอยู่หมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งคนอาศัยจำนวนมากมายมากล่าวถึงพรานบุญพรานบุญเป็นพรานป่าที่ชอบเข้าป่าหาเห็ดหาสัตว์มาเป็นอาหารมีอยู่บันหนึ่งพรานบุญได้เดินเข้าป่าไปหาเห็ดในระหว่างที่เก็บเห็ดอยู่นั้นบังเอิญได้เหลือดสายตาไปเห็นลูกม้าป่าตัวหนึ่งน่าสงสารมากมีอยู่ตัวเดียวพรานบุญก็ได้ตัดสินใจเอาม้าป่าตัวนั้นมาเลี้ยงพอมาถึงเดือนพรานบุญก็เลี้ยงม้าป่าด้วยความรักด้วยความอินดูม้าป่าก็รักพรานบุญพรานบุญก็รักม้าป่าพอเว้นเวลาผ่านไปม้าป่าก็เติบโตใหญ่มากพรานบุญก็ยิ่งรักม้าป่าเวลาไปป่าก็จะเอาม้าป่าไปด้วยนี่อยู่บันนึงพรานบุญเข้าไปป่าไปหาเห็ดหาสัตว์แล้วเอาม้าที่แกรักเข้าไปด้วยม้าป่าในระหว่างที่ไปถึงป่าใหญ่ป่าลึกมากหลังจากที่พรานบุญได้เก็บเห็ดในระหว่างที่พรานบุญในสวนน้ำมนต์ในการเก็บเห็ดตัวนั้นได้มีเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวนึงมาเห็นพรานบุญเสือโคร่งตัวนั้นมันร้ายกาจมากมันเข้ามาหาพรานบุญแล้วขย่ำพรานบุญตายทันทีหลังจากนั้นม้าป่าที่อยู่ใกล้เคียงพอดีเหลือดสายตาเห็นเสือกำลังขย่ำนายของมันมันก็ได้กระโดดมาสู้กับเสือยังไม่คิดห่วงชีวิตตัวเองสู้กันไปสู้กันมาอยู่พักใหญ่ม้าป่าและกัดเสือจนตายคาที่หลังจากนั้นม้าป่ามันก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะมันสวยเจ้านายของมันไม่ลายมันก็เดินแล้วก็แล่นเข้าไปหมู่บ้านไปถึงบ้านหลังจากนั้นเมียพานบุญได้เห็นม้าป่าตัวใหญ่ที่เลี้ยงไว้มาตัวเดียวไม่เห็นพานบุญก็นึกสงสัยว่าต้องเกิดเรื่องราวอะไรไม่ดีแน่ๆหลังจากนั้นพานบุญก็ตามม้าป่าเข้าไปในป่าพอไประยะหนึ่งไปเจอเมียพานบุญได้เห็นพานบุญนอนตายจมกองเลือดอยู่หลังจากนั้นเมียพานบุญก็เหลือดสายตาไปเห็นหมาป่าเมียบ้านบุญก็มั่นใจว่าหมาป่าเป็นคนกระทำฆ่าพานบุญด้วยความโมโหของเมียได้เอาหน้าไม้ของผัวได้เอาหน้าไม้ของพานบุญยิงหมาป่าจนตายหลังจากหมาป่าตายแล้วเมียบ้านบุญได้เหลือดสายตาไปอีกระยะประชิดไปเห็นศพเสือตายจมกองเลือดเมียพานบุญก็เสียใจมากไล่แต่กล่าวโทษตัวเองว่าตัวเองทำอะไรลงไปทั้งที่ม้าป่าเลยช่วยเจ้านายของมันจนสุดชีวิตอยู่แล้วแต่เมียพานบุญผัดเข้าใจผิดนึกว่าม้าป่าฆ่านายตัวเองหลังจากนั้นเมียพานบุญก็เข้าไปหมู่บ้านให้ชาวบ้านเอาศพพานบุญแล้วศพม้าป่าเข้าไปตามพิธีทางศาสนาเมียพานบุญก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะโทษตัวเองว่าฆ่าหมาทำไมผัวก็ตายหมาที่รักมากๆก็ตายหลังจากนั้นเมียพานบุญก็ได้เป็นโรคซึมเศร้าไปเรื่องราวที่ได้เล่ามาก็เลยจบลงแล้วนะขอขอบใจที่รับฟังจนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังขอขอบใจ